ครับก็คุณผู้ชมนะสวัสดีครับอยู่กับผมนะ YTDC ใน GTA San เหมือนเดิมนั่นแหละฮะโอเคครับคุณยังจำอีสเตอร์เอ็กไอ้ปลาฉลามได้ไหมฮะอ๋อเหรอฮะไอ้ปลาฉลามมันเหรอฮะใช่ครับเอาง่ายๆนะผมหามันมาหลายคลิปละ3 4 5คลิปละไม่เจอมันเลยครับคุณผู้ชมนะแต่เรื่องปลาฉลามนี่เขาได้บอกว่ามีการยอมรับว่าปลาฉลามนี่มีจริงจริงฮะโอเคครับผมจะทำการไปหามันอีกรอบนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในเซฟเฮาส์บ้านของ CJ ในเมืองซันเฟียโรนะฮะนี่ฮะผมได้มาพักผ่อนหย่อนใจเซฟอยู่ที่บ้านหลังนี้ตลอดเวลาเลยฮะในระหว่างทางในระหว่างการที่ผมไปหาฉลามนี่แหละฮะใช่ครับเพราะตรงนี้มันอยู่ใกล้เพราะมันนี้มันเพราะไอ้บ้านเซฟเฮาส์บ้านของ CJ หลังเนี้ยมันอยู่ใกล้สะพานแกนบีดครับมันอยู่ใกล้อ่าวซันเฟียโรครับนั่นแหละก็จะง่ายมากๆเลยฮะการที่เรามาพักที่บ้านหลังนี้แล้วเราออกไปหาปลาฉลามกันเนี้ยผมจะออกไปหาปลาฉลามอีกรอบนะฮะโอเคครับผมจะออกไปหาปลาฉลามอีกรอบเอ้ยทำไมรถถังไปตั้งตรงนั้นอ่ะเนี่ยรถถังไอ้นี่นี่หว่านะรถถังไอ้ปืนฉีดน้ำใช่ป่ะรถถังหน่วยสวัสดะไม่รู้หน่วยทหารหน่วยสวัสดหาอะไรไม่สนใจแล้วนะฮะโอเคครับผมออกก่อนดีกว่านะฮะหรือว่านี่จะเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงนะฮะใช่ฮะไม่ใช่หรอกเออนั่นแหละกูสลับรถไงกูก็เอารถถังจากในโรงไปลงอยู่ด้านนอกนะแล้วกูก็เอารถไอ้ ZR 360เนี่ยใส่ไปในโรงแทนนะแล้วกูก็กดเข้าไปในบ้านแค่นั้นแหละนะฮะกดเข้าไปในบ้านแล้วก็อัดคลิปแค่นั้นแหละไม่ต้องแปลกใจอะไรนะบอกแล้วผมไม่มีการหลอกลวงคนดูหรอกฮะที่จริงแล้วผมสามารถแต่งเรื่องได้สามารถทำเนียนได้ฮะคือคนจับไม่ได้แน่ว่าผมเล่นมอดอ่ะเออนั่นแหละแต่ผมทำได้นะแต่ก็ปั้นน้ำเป็นตัวมันเป็นเรื่องแปลกอะไรเงี้ยผมสามารถหลอกได้นะหลอกยังไงหมายความว่าผมสามารถลงมอดได้แล้วผมเนียนไปว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นอีสเอ็กจริงๆแต่จริงไม่ใช่ฮะมันเป็นลงมอดมันเป็นการลงมอดไงผมสร้างมอดเองได้ผมลงมอดเองได้ไงแต่ผมไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมที่จริงแล้วผมก็สามารถทำได้อีซี่สบายมากเลยไอการแต่งเรื่องหลอกลวงปั้นน้ำเป็นตัวแบบเนี้ยเพราะไอคลิปฝรั่งหลายคลิปมันก็ทำกันนะโดยเฉพาะไอชาแนลยูโรสุนบีนะมันก็ทำกันนั่นแหละฮะเออนั่นแหละผมก็ทำได้แต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเฟกไงไม่ชอบโกหกไงนั่นแหละฮะไม่ชอบหลอกลวงคนครับเอาง่ายๆนะผมเป็นคนตรงๆนะใช่ครับผมคนซื่อไงผมไม่ชอบหลอกลวงคนนะเอาง่ายๆนะที่จริงผมก็สามารถทำได้แต่ผมไม่อยากทำนะผมไม่ชอบหลอกลวงคนนะครับเออเอาง่ายๆนะคือเราอะโกหกคนอื่นอะโกหกได้ครับแต่โกหกตัวเองอะมันโกหกไม่ได้หรอกเขาบอกไปแค่นี้นะโอเคครับเราจะไปหาปลาฉลามกันนะเดี๋ยวจะไปหาอีกรอบบางตอนนี้จะได้เจอมันหรือเปล่านะผมมาหาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะหน้าไมค์หลังไมค์เองเอ้าอะไรตำรวจแล้วมึงจะอยู่ทำแป๊กกึ่นอะไรเราเออมึงจะอยู่ทำหาอะไรไอ้นี่เนี่ยมันเพี้ยนจริงใส่สูตรไปก่อนนะเออนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะคือบอกไว้ก่อนเลยฮะว่าปลาฉลามเนี่ยบอกตามตรงว่าหายากชิบหายเลยนะผมหามาหลายคลิปแล้วแล้วทุกคลิปนี่ก็คือชั่วโมงอัพทั้งนั้นเลยฮะไม่เจอแม่งเลยสักคลิปนะฮะไม่เจอแม่งสักตัวนะไม่เจอเลยครับเจอแต่ปลาโลมาครับเออนั่นแหละปลาฉลามไม่เจอฮะคุณผู้ชมนะแปลกไหมล่ะคุณผู้ชมนะแปลกตรงที่ว่ากูไม่เจอมันนี่แหละฮะถ้าเจอมันก็คือดีอะฮะเอาง่ายๆนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะไอปลาฉลามเนี่ยมันจะโผล่อยู่ใต้สะพานแกนบิดครับมันจะสุ่มเกิดมันจะสปอนเกิดอยู่ใต้สะพานแกนบิดนะหรือสะพานโกลเด้นเกตนั่นแหละฮะที่เราชอบเรียกกันคุ้นชื่อกันดีนะฮะสะพานนี้แกนบิดนะไอสะพานแดงเนี่ยนะฮะหรือคนไทยบางคนก็เรียกสะพานแดงนะโอเคครับมานะฮะมาเดี๋ยวเราจะลงไปหาปลาฉลามกันนะคือผมหาไปหลายรอบแล้วทุกคลิปมันก็แบบหาแบบนานทั้งนั้นอ่ะหาแบบเป็นชั่วโมงทั้งนั้นคือ1ชั่วโมงอัพทั้งนั้นน่ะนะมันแล้วแต่ดวงจริงๆฮะคือจะได้เจอหรือไม่เจอคือมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะฮะขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆเลยนะผมว่านะมันเป็นไอ้ฉลามที่มันเกิดไม่เกิดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกครับมันเกี่ยวกับระบบสุ่มครับมันขึ้นอยู่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับการสุ่มซะมากกว่านะใช่ฮะมันเป็นระบบสุ่มอะฮะใช่ฮะใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นการสุ่มทั้งนั้นนะฮะใช่ฮะบอกตามตรงนะเอาไว้ง่ายนะคุณผู้ชมนะเนี่ยผมอุตส่าห์แบบใช้มอดช่วยนะใช้มอดช่วยในการหาก็คือ Anywhere Safe เนี่ยผมก็ช่วยฮะเออแล้วก็มอดอะไรวะมอดไอ้นี่ฮะมอดแบบออกซิเจนไม่จำกัดนะฮะก็คือเช็คเมนูแล้วไปที่เพลเยอร์แล้วไปที่ Infinity Oxygen นั่นแหละฮะก็คือแทนการใช้สูตรได้ผมที่เก็บพิมพ์สูตรออกซิเจนไม่จำกัดไงถ้าทั้งที่ตัวเกมออริจินอลใน GTA San เนี่ยมันก็มีสูตรครับมันมีสูตรอะไรรู้ไหมฮะมันมีสูตรก็คือออกซิเจนไม่จำกัดนั่นแหละ
มันมีสูตรออกซิเจนไม่จำกัดอยู่แต่ผมขี้เกียจพิมพ์ไงผมมีเช็นเมนูผมลงม็อดผมลงม็อดสูตรไว้ผมลงม็อดเช็นเมนูไว้ก็สบายฮะจากใส่สูตรอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ไม่เสียเวลานะไม่ต้องไปต้องใส่สูตรหรือพิมพ์เช็นโค้ดแล้วเสียเวลานะอันนี้คือข้อดีของเช็นเมนูนะฮะใช่ครับแล้วก็มีอีกม็อดนึงก็คือดำน้ำไวไม่มีดำน้ำไวหรอกครับมันแค่ว่ายน้ำไวกับวิ่งไวนะดำน้ำไวมันดำน้ำไวไม่ได้ไอสูตรตัวเนี้ยไอม็อดตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยม็อดตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือมันเป็นม็อดที่วิ่งไวฮะเนี่ยวิ่งไวฮะวิ่งไวว่ายน้ำไวจริงฮะแต่ตอนดำน้ำไม่ไวฮะนั่นแหละครับผมก็เลยใช้แม่ขวาช่วยหาใต้น้ำก็คือช่วยดำใต้น้ำนั่นแหละฮะโอเคครับคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์กันอีกรอบนะว่าเราจะได้เจอหรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องราวปลาฉลามนะฮะใช่ครับก่อนอื่นต้องหาข้อมูลก่อนนะฮะพิมพ์ไป GTA San เรียกตามด้วยฉลามก็คือชาร์กนะชาร์กนี่มันเป็นภาษาอังกฤษครับแปลว่าฉลามนั่นแหละฮะเนี่ยฮะคุณลองดูฮะนี่ผมไม่สนใจอ่านข้อมูลเลยมันหายากเนี่ยใช่ฮะแต่เรื่องนี้มีจริงแน่นอนฮะพิสูจน์ดูแล้วมีจริงครับมีคนเจอจริงๆนะฮะใช่ครับเนี่ยฮะสังเกตดูได้ฮะฉลามมันจะปรากฏตัวอยู่ในวงกลมสีแดงๆนะฉลามมันจะปรากฏตัวอยู่ในวงกลมสีแดงตามที่เว็บไซต์ GTA Miss Freedom.wiki.com เนี่ยวงไว้นะก็คือบริเวณอ่าวซานเฟียโรคือบริเวณไอ้นี่ฮะบริเวณไอ้อีเตอร์ไบซันน่ะก็คือลุ่มแม่น้ําอีเตอร์ถึงบริเวณสะพานแกลโลเวอร์บิดนะจนถึงสนามบินซานเฟียโรอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะตรงนี้ก็มีปลาฉลามแล้วก็มาอีกบริเวณนี้ก็คือบริเวณนี้ครับก็คือใต้สะพานแกนบิดนั่นเองนะแต่มันจะโฟกัสไปที่จุดนี้จุดเล็กๆจุดนี้ก็คือใต้สะพานแกนบิดบริเวณที่ผมอยู่นั่นแหละฮะมันจะโฟกัสไปที่จุดนี้คุณลองสังเกตดูครับว่าคุณลองสังเกตดูให้ดีนะผมลองขยายภาพดูหน่อยภาพมันเล็กเกินอ่ะผมขอขยายภาพดูหน่อยนะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเออผมขอขยายภาพมันเล็กว่ะไม่รู้ว่าผมขอขยายภาพนะมาขยายดูนะภาพมันเล็กมากคุณดูว่าผมจะขยายให้ดูเลยเห็นไหมฮะมันบอกก็วงไว้แถวนี้ใช่ไหมฮะภาพก็คุณภาพเกียรติต่ำมากๆนะฮะเนี่ยฮะแล้วมันก็วงไว้วงใหญ่เลยไอ้วงนี้ผมไม่สนใจนะมันก็จะบอกว่าวงเนี่ยถึงจะมีจะเนี่ยมันบอกอยู่ครับว่าวงเนี่ยมันบอกอยู่ครับว่าวงเนี่ยถึงจะเจอปลาฉลามครับแล้วก็วงนี้ครับถึงจะเจอปลาฉลามเช่นกันถ้าเป็นวงอื่นถ้าเป็นที่อื่นถ้าเป็นที่อื่นที่เป็นในน้ำเหมือนกันแต่ไม่ได้วงอ่ะเรื่องนี้นะฮะบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่มีปลาฉลามครับบอกตามตรงนะใช่ฮะเอาไว้ง่ายนะใช่ครับมันจะวงไว้ในจุดที่มีปลาฉลามจริงๆนะฮะใช่ฮะถ้าจุดอื่นที่อยู่ในน้ำจุดไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่มีปลาฉลามเนี่ยมันจะไม่ได้วงจุดสีแดงไว้นะแต่คุณดูจุดนี้ให้ดีไอ้จุดนี้รู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณดูมาดูวงนี้ให้ดีครับแสดงว่าในรัศมีจุดสีแดงเนี่ยมันต้องมีปลาฉลามอยู่แล้วนั่นแหละแสดงว่าในรัศมีสีแดงเนี่ยแสดงว่าในรัศมีสีแดงเนี่ยมันต้องมีปลาฉลามแหวกว่ายอยู่ใต้มหาสมุทรในเมืองซานเฟียโรบริเวณสะพานแกนบิดแน่นอนครับอยู่ใต้มหาสมุทรใต้น้ำแน่นอนครับไม่เชื่อลองงมไปหาดูครับอันนี้คือวงเสียงแดงวงใหญ่นะแล้วคุณมาดูวงเสียงแดงวงนี้นะผมจะให้คุณโฟกัสไปที่จุดวงเสียงแดงจุดนี้นะคุณดูจุดนี้ให้ดีฮะนี่คุณดูจุดนี้ให้ดีครับคุณดูฮะเห็นไหมฮะนั่นแหละครับคุณผู้ชมคุณดูให้ดีฮะแสดงว่ามันมีวงนี้ด้วยแสดงว่าไอ้วงนี้เป็นวงเสียงแดงเนี่ยโอกาสเจอในโอกาสที่เราเจอปลาฉลามในวงเนี่ยมันก็เยอะกว่าวงใหญ่อยู่แล้วใช่มั้ยใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจมาหาวงนี้ไงเข้าใจป่ะนั่นแหละอ่ะโอเคแล้วผมจะลองไปหาดูเลยนะฮะว่าจะเจอมันหรือเปล่านะไอ้ปลาฉลามในตำนานเนี่ยหายากจริงฮะบางทีผมงงตาแรกอาจจะเจอก็ได้ครับแล้วแต่ดวงไงแบบขี้เกียจแบบอะไรมากคือมันแล้วแต่ดวงล้วนๆนะฮะใช่ครับมันไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะบอกไว้ก่อนนะมันแล้วแต่ดวงล้วนๆเลยฮะมันโอกาสเจอมันมีน้อยมากๆนะคุณผู้ชมนะนี่ปลาโลมาเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ฮะปลาโลมาปกตินะฮะใช่ครับโอเคนี่คือปลาโลมานะฮะนะฮะเมื่อกี้ก็ปลาโลมาบ้างเนี่ยผมไม่ดูนะสวัสดีจ้ะปลาโลมาจ๋าจ้ะโอ้โหไอ้เหี้ยมึงภาพปลาโลมาเสียงปลาโลมาทุเรศเลยนี่ปลาโลมาเยอะแล้วแถวนี้นะใต้สะพานแกนบิดนี่คือปลาโลมานี่คือบอกไปก่อนนะว่าเยอะมากครับชุมมากนะบอกตามตรงนะไว้ง่ายนะฮะนั่นแหละฮะเจอบ่อยมากๆผมเจอประจำเจอ2ตัวแล้วเห็นปะโอ้เจอเยอะใครๆก็เจอทั้งนั้นอ่ะเยอะนะฮะใครๆก็เจอบ่อยทั้งนั้นอ่ะคุณผู้ชมนะเจอเยอะเลยนะฮะแล้วปลาฉลามจริงๆแล้วมันหายากมากเลยนะเอ้ยนี่ไงปลาฉลามเจอแล้วเฮ้ยใช่เหรอไปดูใกล้ๆดิเฮ้ยทำไมมันเจอง่ายจังวะตานี้เฮ้ยมันหายไปแล้วเอ้ยอย่าพึ่งนี้หายไปไหนให้ขวาตามไปเลยเฮ
หายไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยปลาฉลามจริงๆว่ะปลาโลมาไม่ใช่เหรอเนี่ยเอ้าเหรอเมื่อกี้ปลาฉลามมึงดูให้ดีเอ้าเฮ้ยไปตานี้เจอง่ายจังวะไอ้เหี้ยมันแล้วแต่มันสุ่มมาหรือเปล่าไอ้ชิบหายเอ้ยดูไม่ชัดเลยอ่ะแม่งกลัวส้นตีนว่ะไอ้เหี้ยแม่งก็ไม่ชัดอีกพ่อมึงตายเหรอไอ้เหี้ยใครจะไปเห็นวะโอ้โหบ้านมึงบึ้มเถอะเจอแต่ปลาโลมาว่ะไอ้เมื่อกี้ปลาฉลามว่ะวะเนี่ยเฮ้ยดูดีๆนะเว้ยปลาฉลามอ่ะมันจะเป็นอีกแบบนึงฮะมันจะเป็นคีบแบบมันจะเป็นอย่างงี้แหละฮะมันจะเป็นแบบคีบไอ้นี่แหละคีบมันจะแบบมันจะหยักๆขวาปลาโลมามันจะดูราบนะแต่ปลาฉลามคือมันจะดูแบบมันจะสังเกตง่ายๆเลยฮะคือมันแบบมันไม่มีความแตกต่างกันมากอ่ะแต่มันก็เหมือนกันอยู่นะเออนั่นแหละปลาโลมากับปลาฉลามคือสีมันเหมือนกันฮะแต่ความแตกต่างที่ลำตัวคือไม่เหมือนกันแน่นอนฮะตอนนี้เจอแต่ปลาโลมาไว้ฮะโอ้ปลาฉลามไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เจออะไรเหี้ยใช่เปล่าไม่รู้เฮ้ยนะฮะจังไรชิบหายเลยอุตส่าห์เจอแล้วแม่งหายไปอีกเหี้ยแม่งว่ายน้ำไม่ทันแล้วจะเจอมันอีกไหมเนี่ยโอกาสเจอบอกไว้ก่อนมันมีน้อยมากๆมันไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะบอกให้ฟังเลยคุณผู้ชมนะฮะน่าเจอแต่ปลาโลมาเหี้ยแต่ต้องมางมแถวใต้สะพานแกนบิดนี่แหละฮะโอเคฮะดูซิว่าผมจะหาอิสเซ่ตัวนี้เจอหรือเปล่าก็คือปลาฉลามมาแหละแต่เขาบอกว่าหายากมากนะมันไม่ได้เจอบ่อยๆนะเจอยากมากอ่ะคืออาจจะมีสัก 1% ที่ได้เจออ่ะแต่เมื่อกี้มันใช่หรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนปลาโลมาอยู่นะหรือว่าปลาโลมาวะนั่นไงปลาโลมาอีกแล้วเห็นปะเออวันนี้ปลาโลมาเยอะเว้ยเจอประจำเลยนะไอ้เหี้ยหาโคตรยากเลยปลาฉลามนะฮะเออนี่ไงเฮ้ยนี่ไงปลาฉลามจะแล้วเออจริงว่ะปลาฉลามจริงว่ะเอ้ยปลาฉลามบ้าเหมือนปลาโลมาไอ้บ้าไอ้เหี้ยตกใจอ้อเหรอโทษทีคิดว่าปลาฉลามไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์ตกใจหมดคิดว่าปลาฉลามนะปลาโลมาครับปลาโลมาครับนั่นก็แสดงว่าคงจะเป็นปลาฉลามเออสังเกตก็แสดงว่าไม่ใช่ปลาฉลามหรอกคงจะเป็นปลาโลมานั่นแหละฮะนั่นก็แสดงว่าคงเป็นปลาโลมานั่นแหละฮะไม่ใช่ปลาฉลามหรอกไอ้เหี้ยหายากสัตว์สัตว์ปลาฉลามนี่ฮะปลาโลมาเอ้ยนี่ไงปลาฉลามปลาโลมาอ๋อไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วอ่ะโอ้นักแสดงปลาโลมาแล้วกูดูผิดอีกอ่ะนี่กูชอบดูผิดไอ้เหี้ยเอาให้มันแน่มันนอนเดี๋ยวว่าอันไหนคือปลาโลมาอันไหนคือปลาฉลามเนี่ยวันนี้โลมามันเยอะจังวะ 3-4 ตัวเลยเว้ยไอ้เหี้ยดูผิดจริงๆด้วยนะฮะตอนแรกกูคิดว่าปลาฉลามจริงๆนะไอ้เหี้ยมึงฝันจะเป็นปลาโลมาแหละจังไรไหวเหี้ยแม่งไม่เจอสักทีเดี๋ยวไปงมตรงอื่นดูนะฮะเปลี่ยนที่เอาแถวนี้มั่งฮะเอาใต้ตรงนี้มั่งเนี่ยปลาโลมาฮะนี่ปลาโลมาเหมือนกันคุณลองสังเกตความแตกต่างระหว่างปลาโลมากับปลาฉลามให้ดีนะเดี๋ยวคนก็จะรู้ว่าคุณผู้ชมนะเอาวิ่งง่ายจังไรเอ้ยหามาต้องนานนะฮะเมื่อกี้มันใช่หรือเปล่าวะดูไม่ชัดนะฮะเอาตรงนี้งับตามตรงนี้ดิลองดูตรงนี้ดิโอ้ตายแล้วชีวิตนี้วะไอ้ห่าหายากหาเย็นแล้วเกินนะปลาฉลามเนี่ยฮะบอกเลยครับว่ามันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเนี่ยปลาโลมาอีกอะนะเดี๋ยวนี้ปลาโลมาเจอบ่อยนะฮะหายไปแล้วฮะโอ้ไม่เจอวะจะเพิ่งท้อดิเอาไว้ง่ายนะคลิปนี้บอกไว้ก่อนนะว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมจะหาอีสเตอร์เอ็กปลาฉลามนี่แหละฮะถ้าผมไม่เจอแล้วผมพอแล้วนะไม่หาแล้วขี้เกียจหาแล้วผมจะไปทำอิสเซ่ตัวอื่นต่อไปนะผมไม่มาเสียเวลานั่งหาอิสเซ่ตัวนี้ตัวเดียวหรอกฮะบางอิสเซ่เนี่ยอาจจะใช้เวลาหานานครับอาจจะใช้เวลาหานานเป็นวันเลยนะหรือว่าเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเลยก็ได้นะบอกไว้ก่อนนะว่ามันใช้เวลานานขนาดนั้นผมก็ไม่ไหวนะมันใช้เวลานานในการหามากครับเช่นอาจจะเป็นชั่วโมงนะอาจจะเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีเลยก็ว่าได้นะการที่ผมจะได้เจอเนี่ยบอกไว้ก่อนไม่ได้เจอง่ายๆนะบอกให้ฟังนะว่ามันไม่เจอง่ายๆใช่ฮะมันใช้เวลาหานานขนาดนั้นผมก็ไม่มีเวลาในการหาขนาดนั้นหรอกนะไอปลาฉลามเนี่ยฮะถ้ามันใช้เวลาในการหานานขนาดนั้นผมก็คงไม่มีเวลาหาขนาดนั้นหรอกนะเอาง่ายๆนะผมก็คงแบบคงจะไม่หาแล้วไอเมื่อกี้ที่ปลาฉลามปะปลาโลมาครับปลาโลมาฮะโอ้ไม่เจอวะไอหาแม่งปลาโลมาครับปลาโลมาฮะหายากจริงๆนะเนี่ยบอกไว้เลยโอกาสที่เราจะเจอมันมีน้อยมากครับมันไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะบอกไว้ก่อนคุณผู้ชมนะ
เบื่อชิบหายเลยผมไหนผมเคยบอกว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมไม่อยากให้คุณผู้ชมท้อใจในการหาปลาฉลามไงแต่ผมนั้นมาท้อใจซะเองไงจะผมทนไม่ไหวแล้วคือว่าผมอดทนมานานแล้วเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมนะผมทนไม่ไหวแล้วผมตัดมาตอนที่หามันเจอเลยดีกว่านะเพราะว่าผมใช้เวลาหาปลาฉลามไปเนี่ยผมใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับไม่ใช่3ชั่วโมงในเกมนะครับ3ชั่วโมงในชีวิตจริงนั่นแหละคุณผู้ชมนะบอกไปเลยครับว่าไอ้ปลาฉลามเนี่ยมันหายากมากๆเลยนะเอาง่ายๆนะแล้วผมบอกไปเลยครับว่า3ชั่วโมงในเกมกับ3ชั่วโมงในชีวิตจริงนี่ต่างกันนะฮะ3ชั่วโมงในเกมอ่ะมันก็แค่เท่ากับ3นาทีฮะมันก็แค่เท่ากับกี่นาทีฮะแค่เท่ากับกี่นาทีในชีวิตจริงเองนะฮะแต่คุณลองคิดดูดิครับว่าถ้าเป็น3ชั่วโมงในชีวิตจริงอ่ะมันจะขนาดไหนครับแสดงว่ามันต้องหานานมากขนาดนั้นเลยใช่ไงผมก็เลยจะตัดคลิปมาตอนที่เจอมันเลยดีกว่าคือผมไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะคือทนไม่ไหวแล้วคือแบบผมทนไม่ได้แล้วจริงๆคือมันใช้เวลานานในการหามากนะไอ้ปลาฉลามเนี่ยบอกตามตรงนะว่าใช้เวลานานจริงๆนะฮะแล้วแบบผมเบื่อด้วยฮะคือแบบผมทนไม่ได้แล้วคือไม่ไหวแล้วฮะคือคุณดู2คลิปที่แล้วนะที่ผมมาหาปลาฉลามนะผมก็หาปลาฉลามไปเรื่อยๆนะฮะหาไม่เจอคลิปพวกนั้นน่ะคือหาไปเป็นชั่วโมงนะผมไม่ได้ตัดคลิปเลยคุณลองคิดสภาพดูสิครับลองคิดสภาพดูสิครับขนาดผมไม่ได้ตัดคลิปเลยนะนั่นน่ะยังรอดมาเป็นชั่วโมงครับแต่คลิปนี้อ่ะผมหาปลาฉลามไปต้องนานจนฝันจะเจอเนี่ยผมหาไปทั้งหมดเนี่ย3ชั่วโมงเลยครับไม่ใช่3ชั่วโมงธรรมดาด้วยนะไม่ใช่3ชั่วโมงเป๊ะด้วย3ชั่วโมงจะถึง4ชั่วโมงอยู่แล้วอ่ะเอาง่ายๆนะโอ้โหในชีวิตจริงด้วยไม่ใช่3ชั่วโมงในเกมนะโอ้โหพอจะหามันเจอได้เนี่ยมันโคตรยากลำบากเลยผมตัดไปตอนที่เจอมันเลยดีกว่านะคือแบบเสียเวลาแล้วเอาง่ายๆนะคือหามันต้องนานแล้วหาไม่เจอสักทีอ่ะคือแบบมันช่างแบบช่างหงุดหงิดอ่ะลองคุณลองคิดสภาพดูนะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมพี่ต้องตัดคลิปด้วยล่ะเอาง่ายๆนะผมบอกไปเลยครับว่าถ้าผมไม่ตัดคลิปเนี่ยผมว่าคุณต้องได้ชมคลิปที่ผมเนี่ยผมว่าถ้าผมไม่ตัดคลิปนะผมว่าคุณต้องได้ชมคลิปที่ผมหาปลาฉลามเนี่ย3ชั่วโมงแน่ผมต้องอัดคลิปไปทั้งหมด3ชั่วโมงแน่ถึงจะเจอนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะถ้าผมอัดคลิปไป3ชั่วโมงอ่ะผมโดนด่าเละโดนด่ายับแน่อะไรประมาณนี้นะคือมึงหาเหี้ยอะไรนานเหลือเกิน3ชั่วโมงหาไม่เจอสักทีอะไรประมาณนี้นะเอาง่ายๆผมทนไม่ไหวแล้วถ้าผมอัดไป3ชั่วโมงคุณด่าผมแน่หรือว่าแบบไม่มีคนด่าผมไม่รู้หรอกแต่ผมก็ยอมรับตัวเองว่าเนี่ยไอ้เหี้ยถ้ากูอัดไป3ชั่วโมงแล้วแบบไปให้คนนั่งดูอ่ะต้องนานแบบไม่เจออ่ะหาต้องนานไม่เจอสักทีปลาฉลามเนี่ยงมอยู่ต้องนานไม่เจอสักทีน่ะกูว่านะกูโดนคนดูบ่นแน่กูโดนคนดูด่าแน่นอนโดนคนดูสาปแช่งแน่นอนนะเอาง่ายๆคือผมตัดไปตอนที่เจอเลยแล้วกันนะพอคลิปไปแล้วเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์นะก็มีคนบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่ตัดคลิปไปตอนที่เจอเลยล่ะครับทำไมพี่ต้องมานั่งอัดด้วยมานั่งอัดต้อง1ชั่วโมงไม่เจอพี่มาหาปลาฉลามต้อง1ชั่วโมงแล้วพี่นั่งอัดคลิปไป1ชั่วโมงฟรีๆอ่ะแล้วพี่ไม่เจอปลาฉลามคือเอาง่ายๆคือพี่ไม่ได้เลยนะคือถ้าพี่ไม่เจอปลาฉลามจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่จำเป็นต้องอัดก็ได้หรือว่าถ้าพี่เจอปลาฉลามจริงๆพี่ก็ตัดไปตอนที่เจอก็ได้มีคนแย้งผมมานะมันก็จริงอย่างที่เขาว่าเอาง่ายๆนะแล้วผมจะตัดไปตอนที่ผมเจอปลาฉลามเลยแล้วกันนะคือผมทนไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วคือแบบหามานานคือแบบจนโมโหแล้วเนี่ยโอ้แม่งหายากชิบหายเลยนะเอาง่ายๆนะไอ้ปลาฉลามเนี่ยนะโอ้โหดูผมงมมาแบบโอ้โหดูเลยโอ้โหแม่งงมหาแม่งมาต้องนานอ่ะคืองมมา3ชั่วโมงเนี่ยสัก4ชั่วโมงแล้วถ้ากูอัดคลิปนี้ครบ10นาทีเมื่อไหร่คืออีก10นาทีเมื่อไหร่นี่ครบ4ชั่วโมงแล้วนี่กูตั้งเวลาเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยหามาต้องนานเจอแต่ปลาโลมาเหมือนเดิมไอ้ปลาโลมานี่เจอบ่อยซะจนเบื่อแล้วคุณผู้ชมบอกตามตรงนะโอ้โหนะฮะปลาฉลามหาต้องนานแม่งไม่เจอสักทีแม่งหายากชิบหายเลยนะขอบ่นหน่อยเถอะไอ้เหี้ยมันหายากเกินอ่ะนะฮะบอกไว้ก่อนนะผมหามา3ชั่วโมงแล้วพอดีครบ4ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยเอาไว้งานไม่ใช่3ชั่วโมงละ4ชั่วโมงละโอ้โหนั่งหามาต้องนานคือแบบตั้งแต่เย็นจนจะมืดแล้วเนี่ยนั่นแหละตอนนี้ 2-3 ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยมันก็เกินไปนะปลาฉลามมันจะหายากหาเย็นอะไรขนาดนี้วะบิดอิสเอ็กที่โอกาสเจอนะมันมีน้อยมากแล้วหายากมากๆนะมันไม่เจอได้บ่อยนะเอาง่ายๆเนี่ยฮะไม่ได้เจอได้บ่อยนะเอาง่ายๆเจอแต่ปลาโลมาครับเฮ้ยปลาฉลามนี่วะเฮ้ยเจอแล้วชิบหายละเจอแล้วเหรอเจอแล้วฮะโอ้ยเหี้ยหาต้องนานกว่าจะเจอเหี้ยเจอในสุดก็เจอแล้วคุณผู้ชมอ๋อนี่แหละฮะปลาฉลามเนี่ยไอ้เหี้ยเจอสักทีนะฮะอ๋อนี่แหละครับปลาฉลามใช่ฮะโอ้กูหามาต้องนานกว่าจะเจอมึงสักทีโอ้ยเหี้ยหาโคตรยากเลยสัตว์เจอแล้วฮะปลาฉลามใช่ปลาฉลามจริงหรือเปล่าหรือว่าปลาโลมามึงดูผิดหรือเปล่าไม่ผิดตัวอันนี้คือปลาฉลามจริงๆเนี่ย
แต่กูจะถ่ายคลิปให้ดูเอ้ยเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปเก็บไว้นี่ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยว่ากูเจอนะปลาฉลามกูเจอนะโอเคนะไอ้เหี้ยหาต้องนานกว่าจะเจอไอ้สัตว์งมอยู่ 3-4 ชั่วโมงกูจนกูตัดคลิปมาแล้วเนี่ยกูทนไม่ไหวจนกูตัดคลิปปกติผมจะไม่เป็นคนที่ชอบตัดต่อคลิปนะผมจะเป็นคนที่เล่นสดๆอัดสดๆคือเจอนี่คือเจอจริงเจอไม่เจอนี่คือไม่เจอจริงแต่ตอนนี้สำหรับไอ้เหี้ยปลาฉลามนี่กูทนไม่ไหวแล้วกูไม่หาแม่งละกูแบบกูทนไม่ไหวแล้วถ้ากูอัดคลิปจริงๆถ้ากูหาเนี่ยกูว่าใช้เวลาแม่งเป็นชั่วโมงแน่เอาง่ายกูตัดคลิปมาตอนที่เจอแม่งเลยดีกว่าเอาง่ายนะไม่งั้นกูไม่ไหวจริงว่ะไอ้เหี้ยมันหายากเกินนะฮะมันต้องตัดมาตอนที่เจอละไม่งั้นถ้ากูผมไม่ตัดคลิปนะอัดคลิปไปนานๆคุณผู้ชมก็บ่นด่าผมแน่นอนนะคุณผู้ชมนะบอกตามตรงแต่มันหายากจริงๆยอมรับโอ้โหพอจะเจอนะไอ้เหี้ยหาโคตรยากเลยนะฮะบอกไปเลยว่าหายากมากไม่ได้หาง่ายๆนะคุณผู้ชมนะใช่ครับโอ้โหนะฮะหายากจริงๆนะเนี่ยเอาไว้ง่ายนะโอ้โหมันแล้วแต่ดวงจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยที่ผมบอกมันแล้วแต่ดวงจริงๆครับมันแล้วแต่มันสุ่มมานะคือจะเจอหรือไม่เจอคือขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะฮะเอาไว้ง่ายเลยฮะกว่าจะเจอนะโอ้หามาต้องนานสรุปว่าเรื่องของปลาฉลามสรุปเลยฮะว่ามันมีจริงไหมครับเรื่องนี้ถ้าผมเจอด้วยตาของผมเองแสดงว่าเรื่องนี้เป็นความจริงครับเรื่องนี้มีจริงครับเป็นกิเซ่ที่มีอยู่จริงครับแต่โอกาสเจอเนี่ยมันมีน้อยแค่นั้นแหละไม่ใช่มีน้อยมากนะน้อยมากนะอย่าหาว่าผมพูดคำหยาบคายเลยแบบน้อยสัตว์นะน้อยเหี้ยๆเลยก็ว่าได้มันน้อยจริงๆนะโอกาสที่จะเจอมันมีน้อยมากนะนั่นแหละฮะเอาง่ายๆนะโอ้โหแทบลากสังขารนะโอ้โหคุ้มแล้วที่กูใช้เวลาหามานานต้อง3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันคุ้มนะฮะมันคุ้มหรือเปล่าครับที่ผมใช้เวลาหาปลาฉลามมาต้อง 3-4 ชั่วโมงเนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมฮะมันคุ้มหรือเปล่านะมีคนถามผมมาแล้วอะตกลงมันคุ้มไหมครับพี่กับการหาปลาฉลามโดยการใช้เวลาต้อง 3-4 ชั่วโมงสำหรับผมหัวคุ้มไหมสำหรับผมถ้าหาไป 3-4 ชั่วโมงแล้วเจอนะมันก็คุ้มครับแต่ถ้าผมใช้เวลาหาไป 3-4 ชั่วโมงแล้วผมไม่เจอเนี่ยผมบอกไปเลยฮะว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะฮะมันไม่คุ้มหรอกครับเออถ้าหาไปต้อง 3-4 ชั่วโมงแล้วไม่เจอเนี่ยผมบอกเลยฮะว่ามันไม่คุ้มนะฮะนั่นแหละฮะไอปลาฉลามนี่มันว่ายน้ำเร็วมากนะนี่ปลาโลมานะใช่ฮะเจอฮะใช่ปลาโลมาฮะโอเคฮะเออนั่นแหละปลาโลมาที่เจอบ่อยเป็นเรื่องปกติแต่ปลาฉลามนี่หายากจริงๆนะคุณผู้ชมยอมรับเลยฮะใช่ฮะถามว่าคุ้มไหมฮะคุ้มอยู่ครับถ้าเจอจริงๆมันก็คุ้มนะคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆนะบอกไว้เลยว่าคุ้มนะถ้าเจอจริงๆนะโอ้โหที่หายากจริงๆเรื่องนี้ขอยอมรับเลยฮะกับเขาคนนี้นะขอยอมรับเลยฮะกับเขาคนนี้นะโอ้โหมันหายากจริงๆนะแล้วปลาฉลามว่ายน้ำเร็วด้วยฮะเนี่ยผมต้องติดไม้ขวานจะตามมันทันนะไอ้ที่มันหายากมากนะเรื่องปลาฉลามนะฮะมันหาโคตรยากเลยเอาง่ายๆนะหายากที่สุดแล้วเป็นอีเซ่น่าจะเป็นอีเซ่ตัวท็อปๆตัวต้นๆนะที่โอกาสเจอมีน้อยแล้วหายากสุดๆนะมันไม่ได้เจอง่ายๆนะบอกไปก่อนนะโอกาสเจอมันมีน้อยมากนะฮะเอาง่ายๆนะเนี่ยฮะแล้วผมขอบอกแล้วผมขอบอกคุณผู้ชมไปเลยนะว่าแล้วผมขอบอกคุณผู้ชมไปเลยนะครับว่าผมขอเน้นตรงนี้ไปเลยนะครับว่าผมไม่ได้ลงม็อดนะ 100% นะปลาฉลามตัวนี้ที่ผมหาเจอได้มันไม่ใช่ม็อดนะฮะมันเป็นสิ่งที่ผมหามันเองกับมือด้วยนะพลังกำลังของผมนะผมไม่ได้ลงม็อดแน่นอนครับผมขอบอกไปเลยฮะคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ฮะเอาง่ายๆแต่ผมไม่เคยโกหกคุณผู้ชมอยู่แล้วฮะผมเป็นคนที่พูดความจริงครับผมไม่เคยโม้ไม่เคยโกหกคุณผู้ชมอยู่แล้วเอาง่ายๆนะผมเป็นคนจริงนะเป็นคนพูดที่เรื่องจริงนะพูดแต่เรื่องจริงนะไม่เคยโกหกไม่เคยขี้โม้ไม่เคยตอแหลคุณผู้ชมแน่นอนนะผมอ่ะบอกไปเลยฮะว่าผมจะพูดแต่ความจริงนะคือความจริงคือความจริงเท่านั้นนะเอาง่ายๆนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงอะปลาฉลามมีจริงไม่ได้ลงม็อดด้วยนะเอาง่ายๆนะคือผมไม่ได้ลงม็อดด้วยนะใช่ฮะแต่คนอาหาว่าผมลงม็อดนะนะบอกไว้ก่อนนะไม่ผมไม่ได้ลงม็อดไม่ใช่นะคุณอย่าเข้าใจผิดนะคุณจะเชื่อผมหรือไม่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับคุณเองนะต่อให้คนที่มันไม่เชื่อยังไงผมบอกยังไงมันก็ไม่เชื่อแต่ต่อให้คุณเชื่อยังไงแต่ต่อให้คุณเชื่อแต่ผมบอกยังไงคุณก็เชื่อคุณก็เชื่ออยู่ดีนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองครับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่นะผมก็บอกได้แค่นี้แล้วกันนะก็สรุปว่าเรื่องปลาฉลามนี่มีจริงครับแต่โอกาสหามียากมากโอกาสเจอมีน้อยนะมันไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะนะเอาง่ายๆแล้วผมไม่ได้ลงม็อดด้วยนะเอาง่ายๆนะเออนั่นแหละผมไม่ได้ลงม็อดด้วยนะฮะใช่ฮะใช่ครับแต่ถ้าผมลงม็อดจริงๆนะถ้าผมลงสมมติว่าผมลงม็อดจริงๆนะไอ้ใครที่บอกว่าผมลงม็อดเนี่ยถ้าผมลงม็อดจริงๆนะผมคงไม่ลงม็อดตั้งแต่คลิปนี้หรอกผมคงลงม็อดตั้งแต่คลิปแรกๆที่ผมหาปลาฉลามไปครั้งแรกแล้วถ้าผมลงม็อดจริงๆนะผมคงลงม็อดครั้งแรกแล้วผมหาเจอไปแล้วนะป่านี้นะคงไม่มานั่งลำบากมานั่งไล่หาปลาฉลามแบบมานั่งลำบากไล่หาปลาฉลามทีละหลายคลิปทำหลายๆคลิปแล้วก็นั่งหาปลาฉลามเป็นชั่วโมงแบบนี้หรอครับนี่ปลาโลมาเนี่ยเออนั่นแหละผมคงไม่ต้องมานั่งทำอย่างนี้หรอกถ้าผมลงม็อดจริงผมหาคลิปแรกผมหาคลิปเดียวผมก็เจอไปแล้วคุณผู้ชมบอกตามตรงนะเอาไว้ง่ายเลยฮะผมคงไม่มาแบบไม่มาแบบไม่มาไอ้นี่ผมคงไม่มาแบบไม่มาแบบอะไรอะ
นี่ทะลุไปเลยฮะนี่ทะลุกำแพงไปเลยฮะผมคงไม่มานี่หรอกครับคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆนะบอกตามตรงว่าผมคงไม่มาแบบผมคงไม่มาหาหรอกถ้าผมลงมอสจริงผมคงลงมอสตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วผมคงลงมอสตั้งแต่คลิปแรกๆที่ผมหาปลาฉลามแล้วผมก็หาเจอไปแล้วเด็กแล้วผมจะมาเสียเวลาทำคลิปอื่นทำเหี้ยอะไรผมขอถามหน่อยนะไอ้พวกนี้หักเก่าหาว่าผมลงมอสนะเอาง่ายๆนะมีคนอาจจะแย้งผมว่าพี่อาจจะลงมอสเนียนๆก็ได้ครับเนี่ยนั้นปลาโลมานะนั่นแหละนี่ปลาฉลามมีแค่ตัวเดียวครับปลาฉลามมันก็จะโผล่มาแค่ตัวเดียวงี้แหละฮะคุณผู้ชมไม่มีเยอะหรอกครับแต่ถ้าคุณไปดูคลิปฝรั่งแล้วคุณเจอปลาฉลามที่มันเยอะๆเนี่ยให้คุณสันนิษฐานไปเลยครับว่ามันคือมอสครับปลาฉลามมันก็จะโผล่มาแค่ตัวเดียวโดดๆแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมนะเอาไว้ง่ายนะนั่นแหละฮะผมขอบอกไว้เลยนั่นแหละผมขอบอกไว้เลยฮะว่าผมขอบอกไปเลยครับผมไม่ได้ลงมอสแต่หลายคนอาจจะแย้งว่าพี่อาจจะหาปลาฉลามในออริจินอลตัวเกมพี่อาจจะหาปลาฉลามในออริจินอลตัวเกมในตัวเกมต้นฉบับแล้วพี่ไม่เจอไงพี่ก็เลยโมโหมาลงมอสในคลิปนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะบอกไว้ก่อนเลยครับว่าผมไม่ได้ลงมอสนะคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองละเอาไว้ง่ายนะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะคุณจะเชื่อผมหรือไม่ก็แล้วแต่คุณน่ะเอาไว้ง่ายนะฮะนั่นแหละบอกให้ฟังเลยฮะคุณจะเชื่อผมหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคุณเองนะใช่ครับแค่นั้นแหละฮะเอาไว้ง่ายเลยฮะนั่นแหละฮะเขาบอกไว้ตรงนี้เลยฮะใช่ฮะแล้วผมไม่ลงมอส 100% นะคุณเชื่อใจผมได้แน่นอนผมไม่เคยโกหกตอแหลคุณผู้ชมหรอกนะฮะใช่ฮะคุณเคยดูคลิปอื่นของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมคุณเลยแล้วสำหรับคนที่หาว่าผมโกหกตอแหลไปลงมอสมาเนี่ยคุณได้เคยดูคลิปผมอย่างจริงจังหรือเปล่านะคุณได้เคยดูคลิปผมอย่างจริงจังหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเท่าที่คุณได้ทูคลิปผมมาผมจะไม่เคยโกหกคุณผู้ชมไม่เคยหลอกลวงคุณผู้ชมสักครั้งเลยฮะเอาง่ายๆนะใช่ครับผมต้องจับตาจับตูดดูปลาฉลามตลอดนะไม่งั้นถ้าผมไม่คอยจับตาจับตูดดูมาตลอดนะมันก็จะหายไปนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าปลาฉลามเนี่ยมันหายากมากๆนะมันหายากขนาดไหนไม่รู้แหละครับมันหายากมากๆจนผมต้องตัดคลิปอ่ะจนผมต้องตัดคลิปแล้วเพราะว่าผมใช้เวลาหามัน3ชั่วโมงตั้งแต่คลิปนั้นอัดไปนะผมใช้เวลาหา3ชั่วโมงไม่ไหวแล้วกูตัดคลิปไปเจอมากเลยดีกว่าแค่นั้นแหละเนี่ยไม่ไหวจริงๆแล้วผมทนไม่ได้แล้วผมทนไม่ได้แล้วผมเคยสั่งสอนให้ทุกคนอดทนอดกั้นในการหาปลาฉลามต่อไปให้ทุกคนมีความพยายามในการหานะแต่สำหรับไอ้เหี้ยปลาฉลามเนี่ยไอ้สัตว์ปลาฉลามเนี่ยผมไม่ไหวแล้วหาไม่เจอแล้วกูหามึงมาหลายคลิปหามึงมาหลายชั่วโมงไม่เจอสักทีนะกูตัดไปตอนนี้กูเจอมันเลยดีกว่านะซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าหายากมากนะไม่ได้หาได้ง่ายธรรมดานะหาโคตรยากเลยฮะเอาไว้ง่ายบอกตามตรงเขาบอกไว้แค่นี้แล้วกันนะเอาไว้ง่ายนะไอ้พวกคนที่หาว่าผมลงมอสเนี่ยผมจะมานั่งหาทำเพื่ออะไรอ่ะผมจะมานั่งหาทำหาเลยไอ้พวกนั้นคือไอ้พวกที่ไม่มีสมองครับมันใช้สมองส่วนไหนคิดวะหาว่าผมลงมอสนะถ้าผมลงมอสจริงคลิปแรกคงลงไปแล้วไงแต่มึงก็แย้งว่าเอ้าก็มึงลงก็ตอนแรกมึงไม่ได้ลงมอสมึงก็เลยหาไม่เจอไงพอมึงทนไม่ไหวปุ๊บมึงก็เลยลงมอสเพื่อให้หาปลาฉลามเจอมึงลงมอสปลาฉลามสักสิ้นเรื่องก็เลยเจอมึงอ่ะมึงจะคิดยังไงก็ได้แล้วแต่มึงแล้วกันนะใช่ครับแต่ผมพูดอ่ะเรื่องจริงทุกอย่างผมไม่ได้ลงมอสเลยนะใช่ฮะสังเกตได้ครับนี่คุณสังเกตได้ที่ตัวเกมที่ผมเล่นนะมันเป็นตัวเกม GTA San ไอ้นี่ครับ GTA San ลงมอสเฉพาะมอสที่จำเป็นนะคุณดูมอสคีโอที่ผมลงฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นมันเป็นมอสธรรมดาครับเนี่ยเป็นมอสคีโอเชนเมนูเป็นมอสสปีดเร่งความเร็วครับเป็นมอสแอนนี่แวร์เซฟแอนนี่แวร์เป็นมอสเทเลพอร์ตเป็นมอสเสกรถนั่นแหละมอสรถบินครับแล้วก็มอสไม้ขวานครับแล้วก็มอสอมตะครับผมลงมอสแค่นี้ลงเฉพาะมอสที่จำเป็นแค่นี้จริงๆนะคุณดูตัวเกมนี้ฮะเนี่ยแล้วก็คีโอเทคก็ไม่มีฮะลงเฉพาะมอสคีโอที่จำเป็นนะคีโอเซฟก็ไม่มีครับคีโอเซฟก็ไม่มีคีโอเทคก็มีเฉพาะไอ้มอสพวกนี้แหละเดี๋ยวคุณมาดูในมอสโหลดเดอร์ดูซิว่าถ้าผมลงมอสจริงๆอ่ะมันต้องขึ้นคีโอว่าชาร์กสิครับมันต้องขึ้นคีโอว่าฉลามสิครับแต่นี่ผมไม่ได้ลงมอสจริงๆหลายคนอาจจะแย้งว่าพี่อาจจะไม่ได้ลงมอสฉลามเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้ลงมอสคีโอฉลามไว้ในโฟลเดอร์คีโอก็ได้ครับพี่อาจจะลงมอสฉลามไว้ในโฟลเดอร์มอสโหลดเดอร์ก็ได้ครับแล้วคุณมาดูโฟลเดอร์มอสโหลดเดอร์ครับนี่คุณดูเห็นนะผมไม่ได้ลงเลยเห็นไหมฮะคุณไม่ได้ดูนะผมไม่ได้ลงมอสอะไรเลยเนี่ยคุณดูฮะเห็นไหมฮะนะฮะผมไม่ได้ลงมอสอะไรเกี่ยวกับคีโออะไรไว้เลยผมไม่ได้ลงไว้เลยนะฮะมอสโหลดเดอร์ก็ไม่ลงนะฮะคีโอตัวนี้ก็ไม่ลงนะฮะสาบานนี่เลยนะฮะเอาง่ายๆถ้าผมพูดคำว่าสาบานเนี่ยคนก็หาว่าผมตอแหลอีกนะถ้าผมยิ่งพูดคำว่าสาบานเนี่ยไอคนที่พูดคำว่าสาบานส่วนใหญ่นะมันจะเป็นคนโกหกตอแหลทั้งนั้นแหละบอกไว้ก่อนนะว่าผมสาบานจริงๆผมโกหกผมไม่ได้โกหกผมพูดเรื่องจริงนะเอาง่ายๆนะส่วนใหญ่ทุกคนจะจับผิดผมแหละว่านะฮะผมพูดสาบานเนี่ยแสดงว่าแบบผมต้องโกหกตอแหลแน่นอนนะพวกคนส่วนใหญ่ที่ตอแหลโกหกตอแหลส่วนใหญ่มันจะพูดคำว่าสาบานมันไม่เกี่ยวนะใช่ครับผมได้สาบานด้วยความสัตย์จริงนะว่าผมไม่ได้ลงมอสแค่นั้นแหละ
เห็นไหมนี่ปลาปาโลมานะปาโลมาเออนี่ปลานี่ปาโลมาอีกตัวฮะนี่ปลาฉลามตัวเดิมที่เราตามมันมาแต่ตอนแรกเนี้ยโอ้โหเหี้ยแม่งหาต้องนานกว่าจะเจอนะอยู่กับมันนานๆหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆโอเคผมพอละครบโอเคผมหามันเจอแล้วผมขึ้นเลยดีกว่าผมขึ้นแล้วไม่ไหวละขึ้นเลยนะไม่ไหวละขึ้นละไม่ไหวละฮะผมเจอแล้วผมพอแล้วฮะอิสเอ็กตัวนี้ก็จบไปนะคุณผู้ชมนะถ้าผมหาอิสเอ็กตัวนี้เจอผมก็คงไม่ย้อนกลับมาหามันอีกแล้วนะเพราะว่าผมเจอแล้วผมไปหาอิสเอ็กตัวอื่นดีกว่าครับเพราะว่ายังมีอิสเอ็กอีกหลายตัวที่ผมยังไม่ได้หาเลยครับแล้วมีอิสเอ็กอีกหลายตัวนะกำลังรอให้ผมหามันอยู่นะยังมีอิสเอ็กอีกหลายตัวที่ผมอยากจะค้นหานะอิสเอ็กปลาฉลามตัวนี้ผมทำไปหลายคลิปแล้วคลิปนี้หาเจอแล้วก็คือจบแล้วนะผมก็คงไม่มานั่งหาให้ดูอีกรอบนะใช่ครับเออนั่นแหละก็คือจบเลยนะคงไม่มานั่งหาให้ดูแบบคงไม่มานั่งหาให้ดูอีกรอบเนี้ยเออคงไม่มาหาให้ดูอีกรอบนึงแล้วนะเพราะว่าแบบก็ทำไปแล้วผมไม่อยากทำอิสเอ็กซ้ำหลายคลิปนะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจอแล้วก็คือเจอเลยครับผมไปหาอิสเอ็กตัวอื่นดีกว่าครับเพราะยังมีอิสเอ็กอีกหลายตัวนะที่ผมอยากจะค้นหามันนะใช่ครับเออนั่นแหละปรากฏว่าสรุปว่าเรื่องปลาฉลามมีอยู่จริงในเกม GTA San มั้ยสรุปนะครับว่าผมได้เจอปลาฉลามจริงๆครับปลาฉลามนะครับมันมีอยู่จริงในเกม GTA San Andreas จริงๆด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องลงมอดก็มีครับปลาฉลามออริจินอลตัวเกมมันมีครับมันมีจริงครับแต่โอกาสเจอมันมีน้อยท่านแหละนี่คือปัญหานะเรื่องจริงอ่ะมันมีอยู่แล้วครับปลาฉลามในเกม GTA San มันมีอยู่แล้วครับปลาฉลามมีในเกม GTA San จริงๆครับแต่โอกาสเจอมันแค่มีน้อยท่านแหละโอกาสเจอมียากนะครับโอกาสเจออาจจะมีสัก 1% ใน 99% นะโอกาสเจอมีน้อยจริงครับโอกาสเจอมันมียากมากโอกาสหาเนี่ยมันยากมากๆนะโอกาสที่เราจะเจอมันยากมากนะโอกาสเจอมียากโอกาสที่เราจะหามันเจอมีน้อยครับโอกาสที่มันจะสปอนน่ะมีน้อยมากนะเป็นอิสเอ็กที่อีกตัวนึงนะเป็นอิสเอ็กที่อีกตัวนึงที่หายากมากนะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยนะใช่ฮะโอกาสเจอมีน้อยจริงนี่ก็เป็นอิสเอ็กอีก1ตัวที่นี่ก็คือเป็นอิสเอ็กอีก1ตัวที่โอกาสเจอนะไม่ได้มีได้บ่อยนะโอกาสเจอนี่หายากนะฮะเออใช่ฮะนี่ก็เป็นอิสเอ็กอีก1ตัวนะว่าที่หายากครับเป็นอิสเอ็กที่โอกาสเจอมีน้อยเหมือนกันนะก็ขอบอกไว้แค่นี้เลยนะฮะใช่ครับอิสเอ็กตัวนี้ยอมรับว่าหายากจริงนะไม่ได้หาได้ง่ายนะคุณผู้ชมนะขอบอกไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะโอเคฮะคลิปนี้คงไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกับคลิปที่ผ่านมาหรอกครับเพราะว่าผมตัดคลิปมาตอนเจอเลยนะแต่ถ้าผมไม่ตัดคลิปจริงๆอะฮะผมว่าผมอัดไป3ชั่วโมงแน่นอนนะผมว่าผมต้องอัดไปแบบมากกว่า3ชั่วโมงจนถึง4ชั่วโมงแน่นอนนะ5ชั่วโมงแน่นอนนะฝันจะได้เจอนะงั้นไม่ไหวนะผมอัดคลิปไปแล้วผมตัดไปตอนที่ผมเจอปลาฉลามเลยก็จบก็หมดเรื่องแล้วใช่รู้ว่าปลาฉลามมีจริงๆนะแบบไม่ใช่เป็นมอสหรือว่าเป็นเรื่องที่โมขึ้นมานะใช่ฮะเออนั่นแหละแค่นั้นแหละครับคุณผู้ชมนะฮะผมอยากให้ทุกคนเชื่อใจผมนะแต่ใครจะไม่เชื่อใจผมหาว่าผมลงมอสก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะผมแล้วแต่มึงอ่ะเอาง่ายๆนะฮะคือจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองแล้วนะนะฮะเอาก็บอกให้ฟังนะครับว่าต่อให้ผมอธิบายยังไงไอ้คนที่มันไม่เชื่อยังไงมันก็ไม่เชื่ออย่างนั้นแหละนะแต่ถ้าอะไรหาเรื่องกูเหรออ้าวจะเปล่าไม่มีอะไรเออแต่สำหรับคนที่แบบคนที่มันเชื่อยังไงนะต่อให้ผมไม่ต้องอธิบายนะมันก็เชื่อผมอยู่ดีนะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะในส่วนคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วผมต้องเอาเวลาไปหาอิสเอ็กตัวอื่นต่อละเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อติดดาวอยู่อ๋อลืมมาตำรวจมาอือมาดิควับอ๋อตายนะฮะใส่สูตรเลยโอเคครับอ่ะเออนั่นแหละฮะเรามาพูดถึงอีกเรื่องนึงฮะก็คืออิสเอ็กตัวอื่นใช่ไหมอิสเอ็กตัวนี้ก็น่าจะจบแล้วฮะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วในการหาปลาฉลามนะเพราะว่าผมหาไปหลายคลิปแล้วมั้งตั้งแต่คลิปแรกๆเลยฮะที่ผมเข้าใจผิดว่าปลาฉลามคือปลาโลมานะใช่ครับเราทำคลิปแยกแล้วกันนะครับว่าอธิบายความแตกต่างระหว่างปลาฉลามกับปลาโลมาว่ามันแตกต่างยังไงนะแล้วผมจะอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเอาง่ายๆนะโอเคครับอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะเออนั่นแหละผมก็จะอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะความแตกต่างระหว่างปลาฉลามและปลาโลมานะว่ามันแตกต่างยังไงนะเพราะว่าผมเคยเข้าใจผิดไปครับว่าปลาฉลามมันคือปลาโลมาจริงๆนะใช่ครับผมเข้าใจผิดไงผมไม่อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจผิดแบบผมใช่ไหมคลิปหน้าเราค่อยทำคลิปแบบว่าค่อยทำคลิปไอ้นี่กันนะค่อยทำคลิปแบบเจาะลึกอีกทีนะเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างปลาฉลามกับปลาโลมานะใช่ครับว่ามันแตกต่างกันยังไงมันเหมือนกันยังไงแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะใช่ครับแค่นั้นแหละส่วนอิสเอ็กตัวอื่นนะผมก็จะหาต่อไปนะ
เออหาอิเซตัวต่อไปดีกว่าฮะอิเซตัวนี้ก็หาเสร็จแล้วจบไปสรุปว่าเรื่องปลาฉลามนี่มีจริงไหมมีจริงแน่นอน 100% เนี่ยแต่โอกาสเจอมีน้อยสรุปแค่นี้แล้วกันนะตอนท้ายคลิปนะแล้วก็มีเรื่องอะไรจะพูดอีกเรื่องนึงว่าก็คือเรื่องของอิเซกนะผมก็จะหาอิเซตัวอื่นตลอดไปนะส่วนในเรื่องปลาฉลามเนี่ยก็คงจะจบแล้วล่ะเพราะว่าผมหามันไปหลายคลิปแล้วนะหามันไป 4-5 คลิปแล้วมั้งตั้งแต่คลิปแรกๆเลยที่ผมเข้าใจผิดว่าปลาฉลามคือปลาโลมาเอ้ยผมเข้าใจผิดว่าปลาโลมาคือปลาฉลามตั้งแต่คลิปแรกๆนะคลิปที่1คลิปที่2นะผมก็เข้าใจผิดไปนะใช่ครับคลิปที่1คลิปที่2นะฮะคลิปที่1นะฮะผมเข้าใจผิดว่าปลาฉลามคือปลาโลมาครับนั่นแหละผมคลิปแรกเนี่ยผมดำไปหาปลาฉลามครับแต่ไม่เจอครับเจอปลาโลมาครับคนก็เลยทักมาว่าพี่เจอปลาฉลามไม่ใช่หรอครับปรากฏว่าผมไปดูอีกทีเฮ้ยมันไม่ใช่ปลาฉลามนะมันเป็นปลาโลมาครับผมก็เลยทำคลิปแบบไปตอบปัญหานะผมก็เลยทำคลิปมาโต้แย้งในพาร์ท2ในคลิปที่2นะว่าที่ผมเจอนั้นน่ะมันไม่ใช่ปลาโลมาครับเอ้ยที่ผมเจอนั้นน่ะมันไม่ใช่ปลาฉลามครับมันเป็นปลาโลมาครับอันนี้คือคลิปที่2นะส่วนคลิปที่3ผมก็ทำคลิปมาหาปลาฉลามเลยครับก็ไม่เจออีกคลิปที่4ก็ทำคลิปหาปลาฉลามก็ไม่เจออีกก็อาจจะเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะจนถึงคลิปนี้อ่ะคลิปที่5ครับผมอัดไปฮะจริงๆแล้วคลิปนี้ถ้าอัดไปจริงๆใช้เวลา3ชั่วโมงแต่ผมตัดไปตอนที่ผมเจอเลยนะปรากฏว่าคลิปนี้ก็หาปลาฉลามถามว่าคลิปนี้เจอมาคลิปที่5คลิปนี้เป็นคลิปที่5เป็นพาร์ทที่5พอดีครับสรุปว่าคลิปนี้พาร์ทนี้เจอปลาฉลามไหมยอมรับตามตรงว่าเจอจริงๆครับเจอจริงๆครับผมเจอปลาฉลามจริงๆฮะแต่กว่าจะเจอได้เนี่ยผมใช้เวลาหาไปจริงๆ3ชั่วโมงครับแต่ว่าผมตัดไปผมตัดคลิปตอนนั้นทิ้งไปเลยตัดตอนที่ผมหาไม่เจอทิ้งไปตัดมาตอนที่ผมก็ตัดทิ้งไปครับตัดมาตอนที่ผมเจอปลาฉลามทันทีเลยเออผมตัดตอนที่ผมไม่เจอหาผมตัดตอนที่ผมหาทิ้งไปผมก็ตัดคลิปมาตอนที่ผมเจอปลาฉลามพอดีเลยฮะเพราะอะไรผมถึงตัดคลิปเพราะว่าผมกลัวคนบ่นจริงๆแล้วผมกลัวคนบ่นไงจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมสดๆเล่นเกมแบบสดๆไม่ชอบตัดต่อนะเล่นเกมสดๆไม่ชอบตัดต่อคลิปนะเล่นเกมแบบสดๆร้อนๆคือแบบผมเป็นคนจริงเป็นคนสดจริงอ่ะเล่นเกมแบบสดๆไม่ชอบตัดต่อคลิปนะใช่ครับไม่ชอบตัดต่อไม่ชอบแบบตัดต่อคลิปนะนั่นแหละครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมสดๆคืออัดสดๆเลยคือเจอสดๆไม่เจอคือไม่เจอสดๆไม่มีการตัดทิ้งไม่มีการตัดต่อแต่คลิปนี้ผมยอมจริงๆว่าผมต้องตัดต่อแล้วไม่งั้นไม่ไหวแน่ฮะใช้เวลาหาจริงๆคือ3ชั่วโมงจะ4ชั่วโมงนะฮะในการหาผมจะต้องอัดคลิป 3-4 ชั่วโมงเลยอันนั้นผมก็ยอมแล้วว่าผมไม่ไหวจริงๆนะแล้วคุณผู้ชมก็จะไม่ไหวด้วยแล้วคุณผู้ชมก็จะดูไม่ไหวด้วยเพราะว่ามันนานเกินนะนั่นแหละฮะแล้วมาหาเจอตอนหลังเนี่ยมันนานเกินอ่ะมันก็ไม่ไหวใช่มั้ยเออมันก็ยอมแล้วว่ามันนานเกินครับมันก็ไม่ไหวครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะบ่นก็จะด่าผมอีกทำไมพี่มึงไม่ตัดคลิปเหี้ยเหมือนคลิปพาร์ท3พาร์ท4อ่ะผมอันนั้นคือผมอัดคลิปนานนะผมก็โดนด่าทำไมพี่ไม่ตัดไปเลยอะไรเงี้ยคือคนก็ด่าผมนะคือขี้เกียจดูอ่ะคนก็ไม่อยากดูคลิปนานก็ตัดทิ้งไปนั่นแหละฮะโอเคครับส่วนคลิปนี้เราลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีฮะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ